สวัสดีครับก็ช่องเลิฟลี่โฮมอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับคนไทยหลายๆท่านนะครับคนโบราณหลายๆท่านนะถือว่าถ้าสากหักเนี่ยเขาจะถือว่าไม่ดีนะครับถ้าเราจะใช้ต่อไปนะแต่ทีนี้เนี่ยบ้านผมไม่รู้อันที่เท่าไหร่แล้วนะจะทิ้งซะก็เสียดายครับคราวนี้ผมมีวิธีแก้เคล็ดนะครับไม่ใช่วิธีแก้ซ่อมสากนะครับนะให้อยู่ทนอยู่นานเลยนะครับนะเรามาดูกันครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องเจาะรูก่อนนะเจาะรูโดยใช้เนี่ยครับสว่านนะกับหัวดอกเจาะปูนนี่แหละครับนะอันนี้ผมเจาะไว้อันนึงแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวมาดูเจาะอีกอันนึงนะตอนแรกต้องมาร์ครูให้ตรงก่อนนะครับนะครับคราวนี้ใช้สว่านแบบเจาะกระแทกนะครับเจาะปูนนะครับเอาละครับเราได้ขนาดความลึกที่เราประมาณว่าเราต้องการแล้วนะคราวนี้เราหาแล้วตะปูเกียวนะครับตัวยาวๆหน่อยเป็นตัวใหญ่ๆยาวๆนะครับแล้วก็มาตัดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปผสมอีพ็อกซี่กับตัวคันท่อมกันนะเพื่อที่จะมาต่อตัวนี้นะครับนั่นแหละครับจากนั้นนะครับพอมันเซ็ตตัวดีแล้วนะเราก็มาขับเศษที่เราไม่ต้องการหมดใช้เลยครับบอกคุณไม่รู้เรื่องจริงเลยใช้เลยครับเดี๋ยวครับขับไปเรื่อยๆนะไอ้ที่ขัดนี่คือกระดาษทรายนะครับเบอร์60นะเป็นแผ่นติดจานนะครับหรือใครไม่มีก็เป็นกระดาษทรายธรรมดาก็ได้ครับพวกกระดาษทรายขัดไม้เบอร์หยาบๆหน่อยนะขัดหยาบไปก่อนแล้วค่อยขัดละเอียดอีกทีก็ได้ครับครับตรงนั้นเสร็จแล้วนะเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้ก็แน่นหนาดีแล้วครับเดี๋ยวไปล้างทำความสะอาดอีกทีนะครับแล้วก็นำกลับไปใช้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงอย่าลืมฝากกด Subscribe กับช่องนี้ด้วยนะครับจะเป็นงาน DIY ภายในบ้านซ่อมนู่นซ่อมนี่กระจุ๊บกระจิ๊บนะตามเรื่องตามราวไปนะครับนะขอบคุณครับ